ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพันธมิตรทั้งหลายที่กำลังรอดูผมสนธิลิ้มทองกุลไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับต้องพูดว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาเปิดใจในทุกๆเรื่องกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผมได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกมาวันนี้ก็เป็นวันที่27แล้วนะครับขาดอีก3วันจะก็ครบ1เดือนเต็มๆที่ผมออกมาข้างนอกวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านที่ดูรายการนี้อยู่ได้เข้าใจแล้วก็ปราศจากข้อสงสัยนะครับผมโดนคดีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เนื่องจากผมได้เอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้นไปค้ำประกันบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์โดยที่ไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยรายงานทั้งหลายที่ทำออกไปนั้นก็เป็นรายงานเท็จนะครับข้อมูลก็เป็นข้อมูลเท็จนะครับไปค้ำประกันบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท M Group ซึ่งมีไปกู้เงินธนาคารกรุงไทยมาประมาณ 1,500 ล้านบาทโดยที่เอาหลักทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารก็คืออาคาร15ชั้นที่อยู่ริมถนนพหลโยธินบวกกับหุ้นต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปค้ำประกันซึ่งมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ไปค้ำประกันนั้นสูงกว่ามูลค่าหนี้ที่ได้กู้มาแต่ว่าทางธนาคารกรุงไทยก็ยังต้องการให้ผมเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเพิ่มเติมก็เลยเอาไปค้ำประกันยุคนั้นเป็นยุคพุทธศักราช2540เป็นยุคที่เศรษฐกิจล่มสลายนะครับทุกๆคนที่อยู่ในวงการธุรกิจต่างก็ทำกันเช่นนี้ทุกคนนะครับเป็นร้อยๆคนที่พูดนี้เพื่ออธิบายสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการที่จะมาลบล้างความผิดที่ผมกระทำลงไปเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก.ล.ต.ก็ดำเนินการที่จะตรวจสอบบริษัทต่างๆก็มีหลักการว่าถ้าใครทำผิดแล้วก็ไปรายงานก.ล.ต.ก.ล.ต.จะปรับรายละ 500,000 บาทแล้วเรื่องก็จบสิ้นไปผมก็ไปรายงานตัวแต่ว่าเผอิญก.ล.ต.ได้รับคำสั่งจากนักการเมืองมาไม่ให้ปรับให้ดำเนินคดีผมอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลตอนนั้นผมเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การที่เอาตั้งกลุ่มปตส.ขึ้นมาเพื่อรับซื้อหนี้สินต่างๆของประชาชนคนไทยและมีฝรั่งเข้ามาแล้วก็เอามาขายต่อให้กับคนไทยในราคาแพงซื้อไปราคาถูกการวิพากษ์วิจารณ์ของผมนั้นค่อนข้างจะรุนแรงมากก็เลยทำให้ผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นสั่งก.ล.ต.ว่ากรณีของผมไม่ให้ปรับให้ดำเนินคดีนั่นคือที่มาของมันนะครับหลักการง่ายๆที่ผมจำเป็นต้องชี้แจงให้ท่านผู้ชมทั้งหลายพูดและก็รับทราบเอาไว้ก็คือว่าธนาคารไม่ได้เสียหายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะธนาคารได้หนี้สินคืนหมดทุกบาททุกสตางค์หลักการนั้นหลักฐานที่มีอยู่ก็คือคำให้การของผู้จัดการธนาคารกรุงไทยซึ่งฝ่ายอัยการซึ่งเป็นฝ่ายโจทย์นั้นเขาได้เชิญมาเพื่อให้การและก็ถูกเมื่อถูกซักถามโดยทนายฝ่ายจำเลยคือผมว่าธนาคารมีการเสียหายไหมผู้จัดการธนาคารกรุงไทยก็ให้การอย่างชัดเจนว่าธนาคารกรุงไทยไม่ได้เป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีคนมโนว่าผมโกงเงินธนาคารกรุงไทยไปนั้นก็ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนผู้ถือหุ้นมีการเสียหายไหมไม่มีเพราะว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดมาฟ้องผมเพราะฉะนั้นแล้วหลักการ2ข้อนี้ก็คือว่าผมไม่ได้โกงเงินธนาคารกรุงไทยเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะธนาคารกรุงไทยได้ทรัพย์สินไปนะฮะแล้วก็ขายออกปรากฏว่าได้หนี้คืนหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับแต่มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้คนที่เกลียดผมก็จะบอกว่าคนโกงแบงค์1,500 ล้านบาทซึ่งไม่ได้โกงเลยผมเพียงแต่เข้าไปค้ำประกันและธนาคารได้เข้ามานะครับผมจำเป็นที่จะต้องสู้แต่ว่าในที่สุดแล้วผมก็ได้รับการติดต่อมาจากวงการยุติธรรมว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรงนะครับก็เลยก็ให้ผมสารภาพซะผมก็เลยสารภาพ
เมื่อสารภาพแล้วเนี่ยเผอิญกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็เลยทำให้คดีแทนที่จะจบลงด้วยได้ด้วยดีก็กลับเป็นการต่างกรรมต่างวาระผมก็เลยโดนตัดสินจำคุก85ปีหลายๆกรรมหลายๆวาระแต่เนื่องจากกฎหมายไม่อนุญาตให้จำคุกเกิน20โทษก็ลดเหลือลง20ปีผมก็เดินเข้าเรือนจำคลองเปรมเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2559นะครับเมื่อเข้าไปไม่นานวันที่3ตุลาคมภรรยาของผมคืออาจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลซึ่งป่วยเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้สิ้นใจไปแล้วก็มีการทำศพก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมยังจำได้ว่าวันนั้นลูกชายผมเลขาผมได้เข้าไปพบผมเป็นพิเศษเพื่อรายงานว่าภรรยาผมเสียชีวิตแล้วนะครับผมจำได้ว่าผมร้องไห้ออกมาโฮเหมือนกับเด็กคนหนึ่งซึ่งถูกห้ามกินขนมนะครับไม่เคยร้องไห้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นจนกระทั่งลูกชายต้องมากอดผมแล้วก็บอกว่าป๋าแม่ไปดีแล้วป๋าอย่ากังวลใจอีกต่อไปแน่นอนที่สุดความชอกช้ำใจที่ผมตรงที่ว่าผมไม่ได้อยู่เคียงข้างปุ๊คือภรรยาผมในตอนที่เสียชีวิตกับความเสียใจที่ไม่ได้อยู่ในงานศพของเขาแต่ผมจะต้องถือโอกาสในขณะนี้กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและทุกท่านที่ไปร่วมงานศพของปู่เขาที่วัดมงกุฎกษัตริยารามนะครับในวันที่เผานั้นเข้าใจว่ามีคนไปเป็นหมื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่ทุกท่านมีอยู่2ปี11เดือนกับ27วันที่ผมอยู่ในคุกอีกเรื่องนึงที่ผมเสียใจมากหลังจากที่ภรรยาผมเสียชีวิตไปแล้วและได้ร้องไห้ไปและผมก็ได้เสียน้ำตาอีกครั้งหนึ่งในวันที่13ตุลาคมเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงสิ้นพระชนม์ผมรู้แต่ว่าเหมือนกับผมเนี่ยโดนฟ้าผ่า2ครั้งติดกันนะครั้งแรกอาจจะเป็นการผ่าที่ปานกลางแต่ครั้งที่2วันที่13ตุลาคมนั้นเป็นการฟ้าผ่าที่ผมเสียใจมากที่สุดในชีวิตของผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่รักพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากๆและผมก็ลุกขึ้นมาสู้เพื่อพระองค์ท่านในยุคที่ยังไม่มีใครกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาสู้ผมเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพื่อต้องการให้พระองค์ท่านไม่โดนบุคคลต่างๆใช้อำนาจทางการเมืองมาจาบจ้วงนะครับและตลอดจนคนที่มีเครื่องแบบในขณะนั้นก็ไม่ทำอะไรออกมาปกป้องผมจึงต้องออกมาปกป้องและก็นำพี่น้องประชาชนออกมาปกป้องพระองค์ท่านตรงนี้ต้องถือว่าเป็นจุดที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตของผมนะครับ2ปี11เดือนกับ27วันที่อยู่ในคุกนั้นผมอยู่ด้วยความสงบทำไมผมถึงอยู่ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมอยู่กับปัจจุบันคือที่นี่คือคุกเรือนจำปัจจุบันผมคือนักโทษเมื่อผมยอมรับว่ามันเป็นคุกมันเป็นเรือนจำและผมเป็นนักโทษผมก็ต้องยอมรับระเบียบกติกาต่างๆที่เขามีอยู่เพื่อควบคุมนักโทษผมทำตัวให้ตรงตามระเบียบแน่นอนที่สุดกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะนะขึ้นห้องประมาณบ่าย 3:30 น.เปิดห้องอีกครั้งก็ประมาณ 6:30 น. 15ชั่วโมงที่อยู่ในห้องขังเป็น15ชั่วโมงที่อาทิตย์แรกค่อนข้างจะทรมานกายทรมานใจแต่ว่าเมื่อทำใจได้แล้วมันก็ค่อยๆปรับตัวไปนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผมนั้นและดูแลผู้ต้องขังนั้นก็ดูแลเท่าเทียมกันหมดเจ้าหน้าที่มีทั้งดีและมีเลวอยู่บ้างแต่คนดีมีมากกว่านะครับเจ้าหน้าที่บ้าอำนาจก็มีนะครับอย่างเช่นสั่งห้ามไม่ให้นักโทษที่ต้องเดินข้ามโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ไปยังข้ามเรือนจำคลองเปรมเพื่อเข้าโรงพยาบาลราชธรรมแล้วสั่งให้ทุกคนต้องถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าโรงพยาบาลผมไม่เคยเข้าใจตรรกะและเหตุผลอันนี้จะว่านักโทษซ่อนข้าวของในรองเท้าแตะก็ทำไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความบ้าอำนาจนะฮะแล้วก็ที่น่าเสียใจก็คือว่าผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรมตลอดจนผู้อำนวยการส่วนควบคุมก็ยังไม่ยอมแก้ไขหลักการอันนี้คนบางคนเป็นเบาหวานคนบางคนเดินไปเหยียบตะปูคนบางคนเหยียบกรวดจนเท้าเป็นแผลนะเพียงเพราะว่าความบ้าอำนาจของเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นเองตรงนี้ที่ผมอยากให้แก้ไขนะครับท่านอธิบดีคนปัจจุบันพันตำรวจเอกนรัตน์สเวตนันท่านเป็นคนที่ดีมากท่านพยายามที่จะแก้ไขหลายๆอย่างนะครับที่สำคัญที่สุดท่านสั่งเด็ดขาดไม่ให้ผู้ต้องขังไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดเมื่อเร็วๆนี้สัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ปรากฏว่ามีผู้ต้องขังคนหนึ่งได้เข้าไปในเรือนจำธัญบุรีเข้าไปแค่วันเดียวแล้วก็ตายนะครับผู้บัญชาการเรือนจำนั้นถูกย้ายไปเหตุผลที่ถูกย้ายก็เพราะว่าเมื่อเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็ปรากฏว่าผู้ต้องขังคนนี้เป็นคนที่เกเรนะครับเข้าห้องน้ำคนที่อยู่ในห้องน้ำนั้นอยู่ช้าทำงานช้าปฏิบัติตนช้าก็เลยกระโดดเตะก็เลยโดนผู้ต้องขังด้วยกันรุมซ้อมจนตายแต่ที่โดนย้ายก็เพราะว่าไปปกปิดข้อเท็จจริงไม่ยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าหน้าที่ไปซ้อมผู้ต้องขังตายนะครับในเรือนจำถามว่าผมมีอะไรประทับใจไหมไม่มีครับคนอยู่คุกจะมีอะไรประทับใจมั่งนะครับอาหารการกินก็อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าพอแหลกไล่นะครับก็คือมีอะไรมาก็ทานอย่างนั้นไปแต่ที่อำมหิตที่สุดอำมหิตมากๆและผมไม่รู้ว่าใครเป็นต้นตอเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนจำเอาไว้คือการที่มีคำสั่งมาจากกรมราชทัณฑ์ให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องนอนด้วยผ้าห่ม3ผืน1ผืนก็คือปูผืนซึ่งขรุขระแล้วก็ไม่เรียบอีก1ผืนม้วนเพื่อทำเป็นหมอนอีก1ผืนก็คือเป็นผ้าห่มห่มกายปรากฏว่ากว่าครึ่งของผู้ต้องขังที่อายุมากล้วนแล้วแต่เป็นโรคหลังทั้งสิ้นผมก็ได้โรคหลังเพิ่มขึ้นจากที่ผมเป็นอยู่แล้วจากการที่ไปประท้วงนะฮะในเวทีพันธมิตรที่ผมต้องนอนกับดินกินกับทรายก็ค่อนข้างดีขึ้นแต่พอมาเข้าเรือนจำแล้วมาเจอกติกาที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดที่ตอบโต้ผู้ต้องขังไม่เหมือนมนุษย์ผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะพยายามต่อสู้ต่อไปเพื่อให้กับผู้ต้องขังทั้งหลายเนี่ยฮะก็คือว่าให้ดูเขาเหมือนมนุษย์คนหนึ่งถึงเขาจะเป็นผู้ต้องขังแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิเบื้องต้นหลายๆอย่างที่เขาควรจะได้รับนะครับผมทำอะไรบ้างที่อยู่ในคุกผมคิดอะไรอยู่ข่าวสารที่อยู่ในคุกนั้นมันหายไปหมดไม่ได้อ่านหนังสือไม่สามารถจะเข้าไปอินเทอร์เน็ตไม่สามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ New York Times Washington Post นะครับอยู่ท่ามกลางนักโทษฆ่าคนตายล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนยิงคนตายยิงเมียกับยิงชู้ตายนะครับก็ฉ้อโกงประชาชนมีแต่ทีวีที่ผมได้ดูข่าวเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์ข้อมูลเอาไว้แล้วก็มาวิเคราะห์แต่ก็ได้ดูไม่นานเพราะว่านโยบายของเรือนจำต้องการให้ผู้ต้องขังมีแต่ความบันเทิงก็เลยบังคับให้ดูช่องโมโน29เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับผู้ต้องขังที่เข้ามาในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลง1เข้าไปอย่างสุขภาพที่พอใช้ได้2เมื่อถูกปล่อยตัวออกมาก็จะพิการหรือกึ่งๆพิการนะโดยที่ได้นอนผ้าห่ม3ผืนซึ่งท่านอธิบดีท่านกำลังแก้ไขอยู่ในขณะนี้โดยมีการสั่งซื้อที่นอนยางพาราแต่เนื่องจากงบประมาณมีไม่พอและที่ทราบว่าที่ซื้อมาแล้วบางเรือนจำได้รับของแล้วก็ไม่แจกให้ผู้ต้องขังนอนผมคิดว่าผู้บัญชาการเรือนจำหลายๆแห่งเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องความคิดแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความเมตตาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ได้มองผู้ต้องขังเป็นมนุษย์หลายคนมองผู้ต้องขังเป็นเศษมนุษย์
ผมก็ไม่ได้ประหลาดใจถ้าเขาจะมองผมเป็นเศษมนุษย์อีกคนหนึ่งนะครับทีวีก็เลยเปลี่ยนเป็นจากช่องข่าวกลายเป็นช่องโมโน29แต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับนักโทษที่เลวมันก็เลวจริงๆไม่หลาบจำอยู่ในระเบียบยังไงก็แหกกฎแหกระเบียบแอบขโมยเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาหรือว่ามียาเสพติดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการลงโทษไปแต่คนที่ตั้งใจทำดีและเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมและปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ไม่ได้รางวัลอะไรนะฮะควรที่จะแยกคน2กลุ่มนั้นออกมาให้ชัดนะครับท่านผู้ชมครับ2ปี11เดือน27วันนั้นผมได้อยู่กับตัวผมเองอย่างมากมายมหาศาลการได้อยู่กับตัวเองเป็นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งกว่าการที่ได้อยู่กับตัวเองสมัยที่ผมไปบวชนะครับผมไปบวชแล้วก็ผมไปจำวัดที่วัดป่าบ้านตาดกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงตามหาบัวนะครับการอยู่กับตัวเองนั้นเนี่ยมันมีข้อดีมันทำให้เราคิดอะไรต่ออะไรได้มากมายมหาศาลเรามานั่งทบทวนชีวิตของเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเราทบทวนในยุคสมัยที่ก่อนเราจะลุกขึ้นมาประท้วงทักษิณชินวัตรและในระหว่างที่ประท้วงทักษิณชินวัตรเราก็พอมองเหตุการณ์ต่างๆและเข้าใจดีว่าในที่สุดแล้วประชาชนที่ประท้วงนั้นก็คือคนที่ถูกหลอกมานั่นเองนะครับมาหลอกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพวกที่หลอกเราผู้ที่มีอำนาจทีหลังก็เหยียบศพพวกเราขึ้นไปมีอำนาจผมถึงพูดไงล่ะครับขอประทานโทษในการใช้คำพูดว่ากูจะไม่ให้มึงมาหลอกใช้กูอีกต่อไปแล้วจากนี้ไปนะครับการหลอกใช้แบบนี้ท่านผู้ชมก็คงถ้ามองทบทวนไปดีๆมองย้อนหลังไปดีๆก็จะเห็นในการประท้วงในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยท่านผู้ชมทราบใช่ไหมฮะว่าคนที่ขึ้นมาต่อสู้กับทักษิณชินวัตรที่มีอำนาจล้นฟ้าในเวลานั้นคุมตำรวจคุมทหารคุมอัยการคุมบางส่วนของศาลนะครับแล้วก็มีเงินมีทองมีอำนาจรัฐไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาประท้วงเลยแม้แต่คนเดียวแต่ผมจำเป็นต้องสู้กับคุณทักษิณที่ผมต้องสู้กับคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณริดรอนสิทธิเสรีภาพในการรับทราบข่าวสารด้วยการยกเลิกรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ซึ่งตอนนั้นประธานอสมทคือคุณเรวัชฉ่ำเฉลิมซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตผู้อัยการสูงสุดไปแล้วแต่ก็ยังมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในกรรมการบริษัทบางบริษัทอยู่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับและผู้อำนวยการอสมทในยุคนั้นคือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณผมต้องสู้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเมื่อผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ผมก็เริ่มถูกคุกคามหลายๆเรื่องจนกระทั่งรายการถูกถอดวันที่รายการถูกถอดนั้นผมกลับมานั่งคิดในใจของผมว่าจะทำอย่างไรต่อไปมีคนมากระซิบบอกผมบอกว่าสนธิทำไมจะต้องไปต่อต้านทักษิณถ้าสนธิไปร่วมมือกับเขาสนธิจะได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สนธิต้องการมันคล้ายๆกับในยุคที่รสช.รุ่น5เข้ามายึดอำนาจกลายเป็นผมคนเดียวในวงการสื่อมวลชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านพลเอกสุจินดาคราประยูรพลเอกอิสรพงษ์หนุนภักดีพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินทร์ผมต่อต้านในทางสื่อมวลชนผมออกความเห็นผมเขียนหนังสือผมเขียนบทความจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากคนหนึ่งนัดผมไปเจอที่ล็อบบี้โรงแรมรีเจนต์แล้วบอกกับผมว่าสนธิมีแต่คนอยากเป็นเพื่อนกับสนธิเพราะสนธิเป็นคนไม่กลัวตายและสนธิคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นถ้าสนธิไม่พูดถึงคนคนนี้หน่อยได้ไหมสนธิจะเอาอะไรเขาก็ให้หมดผมจำได้ผมตอบไปว่าพี่ครับผมพออยู่ได้ผมไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นโดยหลักการแล้วถ้าเขาทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติผมไม่มีอะไรจะไปต่อต้านเขาไม่มีจริง
เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยทำให้ผมคิดถึงว่าวันที่ผมสู้กับคุณทักษิณมีคนมาพูดกับผมเช่นนี้ก็เหมือนกับมีคนมาพูดกับผมในยุครสสช.เช่นกันนะครับเมื่อผมออกมาผมจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอยู่แบบนี้มีชีวิตอยู่มิสู้ตายไปยังจะดีสักกว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรวันนั้นผมมีเงินมีทองผมมีบริษัทอยู่ในตลาดทรัพย์2บริษัทนะครับผมคิดว่าผมจำเป็นต้องใช้เงินทองก้อนนี้เพื่อสู้ต่อไปนะครับในยุคที่รสช.เข้ามายุคนั้นเป็นยุคที่รสช.ส่งคนมาลอบสังหารผมที่ทำงานผมซึ่งอยู่ตรงที่บ้านอยู่ข้างๆบ้านพระอาทิตย์สมัยนั้นยังอยู่ในซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับโชคดีที่ผมได้แผ่เมตตาให้ความกรุณามีบุญคุณกับทหารรับใช้คนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีลูกสาวและเขาเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วลูกสาวเขาได้ทุนที่จะไปเรียนต่อที่ LSE London School of Economics แต่เนื่องจากว่าไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเขาก็เลยจำเป็นยกเลิกทุนไปผมทราบเรื่องเพราะเขาทำงานอยู่กับผมผมก็เลยให้ทุนเข้าไปออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพ่อเขาซึ่งเป็นนายทหารรับใช้ทหารรับใช้ชั้นประทวนยศจ่าสิบเอกมีหน้าที่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟเครื่องดื่มในที่ประชุมเป็นที่ไว้วางใจก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มรุ่น5บางคนคำพูดมีดังต่อไปนี้ว่าไอ้สนธิมันเป็นคนที่ขอไม่ให้ซื้อไม่ขายต้องฆ่ามันเขาก็ตกใจเพราะว่าผมช่วยลูกสาวเขาเขาก็เลยมารอผมพร้อมภรรยาที่ทำงานผมรอพบจนกระทั่งเจอแล้วก็เล่าให้ฟังคืนนั้นผมก็เลยเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยผมจำได้มันเป็นความลับที่ผมจำเป็นต้องเปิดเผยในวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมอายุมากแล้วนะครับประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างที่ควรจะรู้ก็จะต้องรู้นะครับผมก็ไปเจอคนที่มาส่งผมแล้วผมเรียกประชุมที่โรงแรมรามาการ์เด้นคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในนั้นคือคุณชัดชวาลชาติสุทธิชัยผมก็บอกกับทุกคนว่าผมจะไปแล้วในขณะนั้นทุกคนรอพึ่งพาอาศัยผมอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผมมีสื่ออยู่ในมือและสองผมมีเงินผมก็เลยเซ็นเช็คใบหนึ่งทิ้งเอาไว้ให้คุณชัชวาลต่อหน้าทุกคนบอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปเบิกโดยไม่ได้ใส่ตัวเลขมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ประท้วงด้วยเช็คใบนั้นก็เลยทำให้การชุมนุมในยุคนั้นนะครับที่ต่อต้านรสช.ที่พี่จำลองศรีเมืองถูกจับในที่สุดนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ข้าวกินกันจากเงินก้อนนี้นอกจากนั้นแล้วก่อนผมไปผมยังเรียกประชุมพลพรรคเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่อยู่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการว่าตอนนี้เขาสั่งไม่ให้รายงานอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายต่อรสช.คุ้นไหมอำนาจเผด็จการแบบนี้ผมก็บอกว่าตอนนั้นในขณะนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่มีไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีทั้ง Facebook มีโน่นมีนี่ผมจำได้แต่วันนั้นนาวาตรีประสงค์สุนสิริประชุมอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีมีคนเข้าไปฟังเรื่องราวต่างๆที่นาวาตรีประสงค์พูดแต่อีกฝากหนึ่งของเมืองคือแถวๆสนามหลวงประชาชนมากันอย่างล้นหลามเพื่อต่อต้านรุ่น5รสช.เผด็จการในยุคนั้นผมก็เลยสั่งให้เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับพิเศษไซส์ขนาดทับลอยพิมพ์ออกมาเป็นแสนแสนเล่มแล้วผมก็เอาให้คนเอาหนังสือนั้นไปแจกทั่วกรุงทั้งที่ติดเอาไว้ว่าขายราคา10บาทแต่เราไม่ได้ขายเราให้ประชาชนรู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังลุกขึ้นมาสู้แล้วในที่สุดคนที่ชุมนุมกันอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีก็รู้ว่าอีกฝากหนึ่งของเมืองนั้นมีคนกำลังชุมนุมอยู่ก็จากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็เลยเกิดการประท้วงกันอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็มีการฆ่าประชาชนและในที่สุดพี่จำลองศรีเมืองก็เข้ามาร่วมด้วย
และในที่สุดแล้วพี่จำลองก็โดนจับไปและทั้งพลเอกสุจินดาคราประยูรและพลตรีจำลองศรีเมืองก็ถูกเรียกเข้าเฝ้าต่อหน้ารัชกาลที่9และพระองค์ท่านก็ทรงดับไฟที่กำลังเกิดขึ้นในที่สุดเรื่องก็เลยสงบลงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความบ้าเลือดของผมตรงนี้ความที่ไม่กลัวอะไรตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งมันก็เลยทำให้ทหารรุ่นหลังเกรงกลัวผมเพราะว่ายิงผม200นัดผมก็ไม่ตายมหัศจรรย์มากในที่สุดก็เลยต้องเอามันเข้าคุกไปพี่น้องครับบางเรื่องถูกวางแผนมาอย่างดีก่อนผมเข้าคุกวันที่6กันยายนวันที่31สิงหาคมอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนหนึ่งซึ่งเข้ามาเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แค่3เดือนชื่อคุณปฏิคมวงสุวรรณออกกฎของกรมราชทัณฑ์ว่านักโทษที่เข้าคุกหลังวันที่31สิงหาผมเข้าวันที่6กันยาแค่6วันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำชั้นต้องอยู่เฉยๆเป็นเวลา5ปีแล้วค่อยได้ทำชั้นก็คือว่าการทำชั้นสำหรับนักโทษนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าทายชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมถ้าได้ชั้นเยี่ยมเมื่อมีการพระราชอภัยโทษครั้งใหญ่ก็จะได้ลดโทษครึ่งหนึ่งถ้าชั้นดีมากก็ลด1ใน3ชั้นเยี่ยมชั้นดีเฉยๆก็ได้ลด1ใน4ชั้นกลางก็คือว่ายังไม่ได้ทำชั้นจะได้ลด1ใน5กะจะกักตัวผมเอาไว้5ปีโดยไม่ได้มีการทำชั้นแต่ว่ามีบิดามารดาครอบครัวของนักโทษที่ได้รับผลกระทบอันนี้ร้องเรียนไปที่กรมราชทัณฑ์ก็เลยทำให้กรมราชทัณฑ์มีความจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเมื่อพิจารณาเรื่องนี้ก็เลยยกเลิกโทษ5ปีนี้ออกไปยกเลิกการกัก5ปีก็เลยกลับมาทำชั้นได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามมันช่วยไม่ได้ที่ทำให้ผมและหลายๆคนต้องมองว่านี่คือการเพิ่มโซ่ตรวนใส่ผมหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วยังไม่พอกลัวว่าผมจะได้ออกมาจนในที่สุดก็เริ่มมีวิธีการโดยที่นักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นจะต้องไม่มีชื่อหรือเรื่องราวอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆที่เขาเรียกว่าบัญชีแนบท้ายหมายความว่าถ้าเป็นนักโทษคดีฆ่าข่มขืนนักโทษคดียาเสพติดเป็นล้านเม็ดคดีช่อโกงประชาชนคดีฆ่าคนตายแล้วโดนโทษประหารชีวิตหรือโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตคนต่างๆพวกนี้เนี่ยเมื่อได้รับการพระราชทานอภัยโทษถ้ามีสิทธิ์ถ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมมีสิทธิ์จะได้ลด1ใน2แต่ถ้าเป็นนักโทษยาเสพติดได้ลดแค่1ใน5ถ้าเป็นนักโทษช่อโกงประชาชนจะได้ลด1ใน3คือแทนที่ได้รับ1ใน2ก็เหลือ1ใน3จู่ๆพอผมเข้าไปแล้วก็มีการยกเลิก5ปีในการห้ามไม่ทำชั้นมันก็เลยมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เข้ามาเสริมว่าถ้าใครก็ตามโดนคดีหลักทรัพย์ถ้ามีสิทธิ์ได้รับโทษ1ใน2ก็จะไม่มีทางได้1ใน2ต้องลดลงมาเป็น1ใน3ทั้งที่ทั้งเรือนจำมีคนที่โดนคดีหลักทรัพย์อยู่ไม่ถึง15คนผมก็คิดในใจของผมขอประทานโทษภาษาผมมึงอยากจะแกล้งกูยังไงก็เอาให้เต็มที่พี่สบายใจที่จะทำยังไงกับผมเพื่อไม่ให้ผมออกไปข้างนอกพี่เชิญตามสบายสวรรค์มีจริงวันหนึ่งผมก็ต้องได้ออกหลักอนิจจังชัดเจนมีเข้าก็ต้องมีออกนั่นคือที่มาของมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโชคก็ช่วยผมต้องเตือนความจำกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการพระราชทานอภัยโทษในเดือนพฤษภาคมในวาระราชาภิเษกนะครับเผอิญกติกาของกรมราชทัณฑ์มีว่าคนที่อายุเกิน70ถ้าจำคุกอยู่1ใน3ของโทษที่เหลืออยู่ก็มีสิทธิ์ยื่นเรื่องพักโทษได้หมายความว่าถ้าไม่มีพระราชทานอภัยโทษโทษ20ปีผมต้องจำคุกเกือบ7ปีถึงจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องขอพักโทษได้ก็ยังมีคนที่เกลียดผม
มโนใส่ข้อความส่งมาว่าสนธิที่ยอมเดินเข้าคุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเพื่อพี่น้องประชาชนหรอกแต่เพราะตัวเองรอให้ใกล้70เข้าไปเพื่อรอ1ใน3แล้วจะได้ยืดก็หมายความผมต้องอยู่ในคุกตั้ง6ปีเกือบ7ปีนะครับก็พูดง่ายๆว่าทุกอย่างเรามีทั้งเพื่อนเรามีทั้งศัตรูแต่ศัตรูเราเนี่ยอย่าไปสนใจมันนะครับเพราะเป็นพวกที่รู้ไม่จริงพอมีกรณีราชาภิเษกมาแทนที่ผมจะได้ออกเพราะว่าถ้าผมได้ลด1ใน2ปั๊บเนี่ยแล้วผมอายุเกิน70ผมก็จะได้ต่อสิทธิ์อีกข้อนึงเป็นมาตรา6ก็คืออายุเกิน70มีโทษเท่าไหร่ก็ปล่อยเลยท่านผู้ชมครับที่ผมพูดนี่เป็นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษผมไม่ได้คิดเองเป็นนโยบายของกรมกระทรวงแล้วส่งไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์ท่านทรงพระราชวินิจฉัยและพระองค์ท่านทรงลงพระปรมาภิไธยเท่ากับว่านี่คือการพระราชทานอภัยโทษที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตามากนะครับเมื่อผมไม่ได้ออกในตอนนั้นผมก็เตรียมตัวพักโทษเพราะโทษผม20ปีคดีหลักทรัพย์อีก8เดือนก็คือคดีบุกรุกทำเนียบรัฐบาลแล้วโดนจำคุกยังไม่ลบล้างออกไปเพราะว่าเขาให้นับโทษต่อจาก20ปีเพิ่มอีก15วันคดีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าผมหมิ่นประมาทพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ตกลงโทษจริงๆคือ20ปี8เดือนกับอีก15วันเมื่อผมได้ลด1ใน3และอายุเกิน70ได้ลดอีก1ใน5โทษผมก็เหลือเพียง10ปีกับอีก8เดือนเมื่อคำนวณถึงจำนวนปีที่ผมจำแล้วจะครบ1ใน3ของโทษที่เหลือมันก็จะกลายเป็นวันที่8เมษายนปีหน้า2563แต่เผอิญปาฏิหาริย์มีจริงมีนักโทษคนหนึ่งถูกจำคุกคดีปั่นหุ้นนะฮะโดยที่เขาทำบริษัทอินเทอร์เน็ตให้คนมาเล่นหุ้นเขาก็ให้ทนายความศึกษาข้อบกพร่องเพราะว่าเขาก็โดนพรบ.หลักทรัพย์เช่นกันแทนที่วาระราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมเขาจะได้ลดครึ่งหนึ่งเขาได้ลดแค่1ใน3เขาไม่พอใจไม่เหมือนผมคุณลด1ใน3ก็เรื่องคุณผมก็รับไปก็รับกันคือคุณอะไรใส่เข้ามาตัวผมก็ใส่เหมือนอย่างที่ผมพูดพี่มีปัญญาจะแกล้งอะไรผมพี่แกล้งมาให้เต็มที่เลยสุดๆเลยผมไม่กลัวหรอกก็ปรากฏว่าทนายความไปศึกษาแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลอาญาท่านรองอธิบดีท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็บอกว่าคดีของนักโทษผู้นี้ซึ่งโดนพรบ.หลักทรัพย์นั้นเจตนารมณ์ของพรบ.หลักทรัพย์ไม่ใช่เจตนารมณ์ที่จะไปกำจัดสิทธิ์เขาเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐในสาขาการเงินเขาจะเล่นงานเฉพาะคนที่อยู่ในแบงก์ในเครดิตฟองเซียนะแต่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เขาทำอินเทอร์เน็ตการสื่อสารเขาควรที่จะได้รับโทษ1ใน2ก็คือเข้าเลื่อนจากมาตรา8ขึ้นมาเป็นมาตรา7อ้าวไอ้นี่มันไม่ใช่ส้มหล่นใส่ผมนะตึกมันหล่นมาทับผมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมอยู่ของผมเฉยๆเมื่อเขาได้เลื่อนเป็นมาตรา7ผมก็เป็นกรณีเดียวกับผมก็ต้องเลื่อนขึ้นเป็นมาตรา7เมื่อผมเลื่อนเป็นมาตรา7ผมลดโทษได้ครึ่งนึงเมื่อลดโทษได้ครึ่งนึงแล้วผมอายุเกิน70ตามมาตรา6โทษเหลือเท่าไหร่ผมต้องได้ออกหมดและก็ไม่ใช่ไม่มีใครเคยได้เช่นนี้ในวาระราชาภิเษกมีฝรั่งคนหนึ่งโดนโทษกรณีช่อโกงบัตรเครดิตหลายกรรมโทษเขามีอายุความมีการลงโทษ44ปีเขาจำคุกมาแล้ว4ปีเขาเหลืออีก40ปีในวาระราชาภิเษกเนื่องจากว่ากรณีโกงบัตรเครดิตไม่ได้อยู่ในท้ายบัญชีแนบท้ายกฤษฎีกาเขาก็เลยได้ลดครึ่งหนึ่งคืออยู่มาตรา7ทันทีเมื่อเขาได้ลดครึ่งหนึ่งเขาก็ได้มาตรา8ต่อเพราะเขาอายุเกิน70เขา74ปรากฏว่าโทษอย่างนี้40ปีกรมราชทัณฑ์ก็ต้องปล่อยเขาที่ต้องปล่อยเพราะว่าเป็นกฤษฎีกาที่ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้ว
ผมไม่ได้ไปวิ่งเต้นอะไรทั้งสิ้นผมอยู่เฉยๆกรมราชทัณฑ์ก็ต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่โดนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์มีคนได้ประโยชน์อานิสงส์จากผมเนี่ย8คนปล่อยตัวมา8คนแต่ว่าสนธิลิ้มทองกุลเนื่องจากเป็นสนธิลิ้มทองกุลทุกคนไม่สนใจคนอื่นก็เลยมาสนใจตัวผมนี่คือเบื้องหลังที่มาย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในช่วงเหตุการณ์ของการประท้วงรสช.ครั้งนั้นเมื่อรสช.ล่มสลายต่อมาผมก็กลับจากประเทศอังกฤษมาและผมไม่ได้เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวผมภูมิใจที่ผมได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอำนาจเผด็จการตรงนี้นะฮะพี่น้องตรงนี้เนี่ยมันเป็นยี่ห้อผมมันเป็นแบรนด์ของผมมันก็เลยทำให้รัฐบาลทหารทุกรัฐบาลที่ใช้อำนาจเผด็จการยึดอำนาจมากลัวผมกลัวว่าปล่อยไอ้สนธิมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเอามันเข้าคุกให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อเข้าแล้วต้องล็อกกุญแจมือใส่มันใส่โซ่ตรวนเพิ่มเติมด้วยการห้ามทำชั้นใน5ปีอ้าวมันแก้กันได้แล้วตรงนี้ก็เอาพรบหลักทรัพย์ใส่มันเข้าไปอีกแต่เผอิญปาฏิหาริย์มีจริงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเอาละเมื่อผมต่อสู้คุณทักษิณไปแล้วสิ่งที่ผมกำลังเจออยู่ในเวลานั้นพ่อแม่พี่น้องครับขอโยงกลับมาในยุคสมัยปัจจุบันวันที่ผมลุกขึ้นมาสู้ทักษิณวันนั้นยังไม่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมกับคุณแอมสโรชาพรอุดมศักดิ์ออกรายการหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ไปต่อที่สวนลุมพินีจนกระทั่งมีทีมล่าสังหารทีมหนึ่งจะมายิงผมวันที่ผมเลิกจากการชุมนุมหรือการปราศัยหรือการออกรายการเมืองไทยรัศดรที่สวนลุมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ทราบว่าท่านทราบได้ยังไงท่านสั่งให้พระอาจารย์ปิ๋วโทรศัพท์มาหาคนสนิทของผมแล้วสั่งเด็ดขาดว่าวันนั้น ให้รีบอย่ากลับบ้านเด็ดขาดให้รีบนั่งรถไปที่วัดป่าบ้านตาดมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแล้วจะปลอดภัยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะด้วยฌานของท่านหรือด้วยอะไรแต่คืนนั้นก็มีคนประหลาดนั่งรถไป2คันแต่งชุดดำอาวุธครบมือไปที่บ้านผมนะครับผมยังจำได้ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ผมถูกคุณทักษิณที่มีอำนาจอยู่แกล้งผมทุกประการฟ้องผมคดี112ไปที่สพอเมืองยโสธรหลายอย่างกดดันผมสร้างมวลชนโดยนำโดยจตุพรพรหมพันธุ์เพื่อมาต่อสู้กับผมเพื่อมาโค่นล้มผมเอามวลชนมาชนมวลชนแต่พี่น้องครับจำได้ไหมยิ่งแกล้งผมเท่าไหร่คนยิ่งเข้ามาเป็นพวกผมมากเท่านั้นตรงนี้แหละครับที่มันต้องโยงมาสู่ปัจจุบันวันนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้พูดเข้าข้างคุณธนาธรไม่ได้พูดเข้าข้างคุณช่อแต่ผมพูดจากประสบการณ์ผมอะไรก็ตามของคนคนหนึ่งหรือกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามหรือผู้ชื่นชมเขาคือคนรุ่นใหม่ถ้าเราไปแกล้งเขามากขึ้นหรือเข้าไปบีบเขามากขึ้นใครจะไปรู้พรรคอนาคตใหม่ก็อาจจะต้องการที่จะถูกยุบพรรคก็ได้เพราะว่าถ้ายุบพรรคเขาได้ปังเมื่อไหร่เนี่ยณสถานะปัจจุบันคนที่ไม่เห็นด้วยพรรคอนาคตใหม่ก็จะเฮกันแต่หารู้ไม่นั่นคือการย้อนประวัติศาสตร์ในยุคที่ผมสู้ทักษิณก็จะมีคนอีกเยอะมากมายมหาศาลเกิดเห็นใจพรรคอนาคตใหม่หรือคุณธนาธรขึ้นมาทันทีตรงนี้ผมต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนพูดอย่างผู้ใหญ่ที่ผ่านและมีประสบการณ์มานะครับ
27วันที่ผมออกมาเนี้ยผมทำอะไรบ้างผมปรับตัวเองในเรื่องการนอนในเรื่องการทานอาหารและการติดตามข่าวสารต่างๆและผมจำเป็นต้องดูแลตาผมตาซ้ายผมเนี่ยเป็นต้อหินพี่น้องครับผมไปตาบอดในคุกเรือนจำคลองเปรมเดิมทีรักษาอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าหน้าที่คุกระดับสูงมันมีกติกาว่าห้ามเอายาขึ้นไปในห้องขังผมต้องหยอดยาตลอดเวลาทุกๆ2หรือ3ชั่วโมงทั้งก่อนนอนทั้งตื่นเช้าแล้วยาบางประเภทหมอบอกว่าต้องแช่ตู้เย็นยาว่าแต่ตู้เย็นเลยน้ำแข็งสักก้อนในห้องยังไม่มีเลยแล้วผมจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตาซ้ายผมก็เลยเริ่มเลวร้ายเลวร้ายเลวร้ายขึ้นจนกระทั่งผมเต้าหินตาซ้ายผมตาบอดไปละก็เหลือแต่ตาขวาตาขวาคนอายุมากมันก็เป็นต้อผมเป็นต้อกระจกผมเพิ่งจะได้มีโอกาสไปลอกต้อกระจกวันที่14สิงหาคมที่โรงพยาบาลจุฬาผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอปรินซึ่งท่านจะเกษียณอายุวันที่30ท่านดูแลผมไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นนักโทษแต่ท่านดูแลผมว่าผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีปัญหาโรคตาท่านดูแลผมอย่างดีและในที่สุดท่านก็ผ่าตัดตาลอกตาขวาผมซึ่งเป็นต้อกระจกและก็ทำให้ผมเห็นชัดขึ้นกว่าเก่าเยอะอาจจะ 100% ซะด้วยซ้ำเป็นเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมจะใส่แว่นดำในกรณีที่มีแสงเข้ามามากๆแต่วันนี้ที่ไม่ใส่เพราะว่าเขาจงใจทำแสงให้นุ่มนวลละอ่อนนะฮะอะไรบ้างที่ผมได้ทำหลังจากออกมาผมเริ่มประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลระหว่างผมกับคนโน้นระหว่างผมกับกลุ่มนั้นระหว่างผมกับกลุ่มนี้นะฮะทบทวนความผิดพลาดเพราะอดีตคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าคิดว่าตัวเองพูดความจริงแล้วไม่ต้องกลัวแต่จริงๆแล้วในระหว่างที่เราพูดตรงไปตรงมากับความจริงอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดคำโกหกอ้อมค้อมเห็นด้วยกับเราแต่พอรับหลังเราแล้วเอามีดแทงข้างหลังเราประสบการณ์พวกนี้ผมบาดเจ็บมากสามปีที่อยู่ในคุกนั้นสอนให้ผมนั่งทบทวนอดีตนั่งทบทวนเรื่องราวต่างๆเอ๊ะทำไมนะถึงยุยงส่งเสริมให้พันธมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาประท้วงมันทุกเรื่องอ๋อเข้าใจแล้วเพราะตัวเองไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถที่จะเรียกคนได้และไม่สามารถจะประท้วงได้ต้องหาคนที่ตายแทนผมเคยพูดกับพรรคพวกที่สนิทกันหลายคนบอกเฮ้ยพวกเรานี่มันเหมือนสะพานไฟพอเราชูธงโต้กระแสทวนประกาศชุมนุมเมื่อไหร่ปังก็เท่ากับว่าเราเนี่ยสับสะพานไฟในบ้านเราขึ้นมาปั๊บไฟฟ้าได้ใช้กันหมดเลยก็จะมีคนแอบเอาวิทยุมาเสียบเอาเครื่องปิ้งขนมปังมาเสียบเอาไมโครเวฟมาเสียบเอาปลั๊กต่างๆมาเสียบเสียบใช้อุปกรณ์ต่างๆก็คือคนซึ่งรอเข้ามาแจมหลายคนเข้ามาแจมก็เพราะว่ามีความบริสุทธิ์ใจที่ต้องเข้ามาแจมแต่หลายคนที่เป็นพรรคการเมืองและมีมวลชนของตัวเองแต่ตอนนั้นขี้ขลาดตาขาวไม่กล้าที่จะออกมาสู้ได้ดุตัวเองก็เลยขอเข้ามาแจมด้วยการส่งคนในพื้นที่ตัวเองขึ้นมาตั้งครัวเพื่อมาร่วมต่อสู้แล้วก็มาให้กำลังใจตลอดเวลาจนกระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรับคำสั่งมาที่จะให้ออกพรบนิรโทษกรรมสุดซอยผมเห็นแล้วว่าไม่ไหวแล้วงานนี้ผมบอกคุณปานเทพพัวพงพันธ์ว่าปานเทพพี่จะขอสลายแกนนำนะพี่จะลาออกเพราะพี่ไม่อยากถูกหลอกใช้อีกโดนยิงก็โดนยิงมาแล้ววันที่17เมษายน2552 200นัด
พี่ไม่เอาแล้วทุกคนตอนแรกเริ่มไม่เห็นด้วยแต่ตอนหลังก็เริ่มเข้าใจก็เลยลาออกพอลาออกหมดไม่มีใครนำประชาชนไปประท้วงนิรโทษกรรมสุดซอยผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองถ้าใครไม่เห็นรวมตัวกันออกมาจนในที่สุดก็เลยกลายเป็นลุงสุเทพเทือกสุบรรณส่วนที่เหลือนั้นพัฒนาไปยังไงท่านผู้ชมพอจะรับทราบอยู่แล้วนะครับแต่ถึงจะเป็นคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมก็ยังเป็นตัวอันตรายเพราะความที่ตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งไม่กลัวคนผมก็เลยต้องเจ็บหนักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผมมาทบทวนตัวผมเอง3ปีเนี่ยทำให้ผมตกผลึกมากขึ้นตกผลึกจริงๆผมถามว่าสนธิพฤศจิกานี้ก็6รอบ72ปีแล้วจะเอายังไงกับส่วนที่เหลือของชีวิตผมมามองชาติบ้านเมืองที่ผมออกมา27วันนี้พี่น้องครับท่านผู้ชมครับเชื่อหรือเปล่าสำหรับผมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรที่มันเคยเลวมันก็เลวเหมือนเดิมมีหนำซ้ำยังเลวกว่าเก่าอะไรที่มันเคยดีก็ดีได้ไม่นานเพราะว่าจะต้องถูกบล็อกเพราะคนดีๆคนที่สู้เพื่อชาติบ้านเมืองไม่มีที่ยืนในสังคมนี้ไม่มีจริงๆดูผมสิถ้าผมเป็นอันตรายนะก็เอาอำนาจที่ตัวเองมีและกดดันกฎหมายกดดันผู้ใช้กฎหมายมาเล่นงานผมแล้วมีอะไรบ้างที่ผมสู้มาในอดีตผมสู้มาในอดีตไปดูได้เลยทุกเรื่องทุกราวว่าผมสู้เพื่อตัวผมเองเหรอวันที่ไล่คุณทักษิณออกไปได้วันที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติยุบพรรคของคุณทักษิณเราถอนตัวออกมาจากสนามบินถามว่าผมได้อะไรบ้างผมไม่ได้สนใจผมกลับไปที่บ้านแล้วผมบอกเออจบสักทีแต่คนได้คือพรรคประชาธิปัตย์และทหารซึ่งไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารหลังจากนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งทุกคนก็ตามดูแล้วก็จะเห็นชัดเพราะฉะนั้นแล้วผมเล่นการเมืองไม่ได้ผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ขณะเดียวกันแล้วผมออกมาเนี่ยเวลาในชีวิตมันน้อยลง27วันที่ผ่านมาผมก็ไปอีสานเหนืออีสานใต้มาผมไปกราบไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และที่มรณภาพไปแล้วผมไปกราบกุฏิที่หลวงตาหมาบัวท่านได้สิ้นมรณะนิพพานไปที่นั่นผมไปกราบหลวงพ่อสุดใจเจ้าอาวาสวัดป่าบันตาดผมไปกราบหลวงปู่จันเรียงที่วัดถ้ำสหายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหมาบัวผมไปกราบอนุสาวรีย์ของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่วัดอุดมวัดป่าอุดมพรผมไปกราบพิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าสุทธาวาสและผมไปกราบพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุคู่เมืองของประเทศไทยแล้วผมก็นั่งคิดกับผมง่ายๆว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆดูสั้นๆสารพิษพาราควอดที่มันฆ่าประชาชนคนไทยมีคนอยู่29คนพี่น้องอดีตข้าราชการและข้าราชการปัจจุบันมากำหนดชีวิตของพวกเรา65คนนักการเมืองวันนี้คุณมนัญญาต้องชมเขาคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เป็นคนที่ใช้ได้ถึงแม้คนจะตั้งข้อรังเกียจกับบิดาเขาคือคุณหรือพี่ชายเขาคือคุณธาดาไทยเศรษฐ์แต่คุณมนัญญาเป็นคนใช้ได้พรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ใช้ได้ต่อสู้หลายเรื่องที่สัมผัสได้เรื่องประชาชนที่ผมเสียใจที่สุดก็คือว่าทำไมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถึงนั่งนิ่งนั่งเงียบไอ้กรรมการ29คนเนี่ยถ้ามันมีปัญหานักก็เสนอครม.ยุบมันไปสิตั้งขึ้นมาใหม่คุณปล่อยให้สารพิษพวกนี้มาทำร้ายประชาชนต่อไปได้ยังไงแม้กระทั่งท่านนายก
ซึ่งถูกอิทธิพลของข้าราชการประจำครอบงำมาก่อนที่จะมาเป็นนายกในยุคประชาธิปไตยครึ่งค่อนใบตรงนี้วันนี้ท่านก็ปรับจุดยืนเปลี่ยนไปแล้วว่าท่านเห็นด้วยกับการยกเลิกสารพิษแต่ชีวิตคนทั้งหมดกับอยู่ภายใต้เงื้อมือของคน29คนนี่ไงเมืองไทยมันเปลี่ยนที่ไหนถามผมว่า4ปีกว่าที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งเปลี่ยนครับเปลี่ยนอยู่เรื่องเดียวท่านนายกก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าท่านและคสช.เป็นคนที่เอาข้าราชการกลับมามีอำนาจมากกว่าเก่าทักษิณชินวัตรเป็นคนที่ต่อต้านระบบราชการเพื่อให้ระบบราชการนั้นเป็นแค่ผู้กำกับและดูแลแต่ไม่ใช่เป็นคนที่คุมเกมเพื่อให้ภาคเอกชนผลักดันไปแต่ทักษิณทำเรื่องนั้นเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวตัวแล้วเพื่อพวกพ้องตัวนี่คือความเลวร้ายความคิดที่ดีเริ่มต้นที่ดีแต่จบลงด้วยความต่ำช้าในความคิดของตัวเองซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่วิธีการของเขาคิดนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่วิธีการปฏิบัตินั้นกับก้าวเข้ามาสู่ผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่ายุคคสช. 4-5 ปีที่ผ่านมานะคือยุคที่เอาอำนาจข้าราชการประจำกลับมาเพราะท่านนายกและหลายๆคนที่อยู่ในคสช.ก็คือข้าราชการประจำวันนี้เมืองไทยกลายเป็นรัฐราชการไปแล้วเมืองไทยเป็นเมืองเดียวเท่านั้นเองที่มีใบอนุญาตเยอะที่สุดในโลกคุณจะทำอะไรคุณต้องขออนุญาตขอมันหมดขอทุกเรื่องเหตุผลเพราะข้าราชการไม่อยากจะรับผิดชอบก็เลยสร้างเงื่อนไขซึ่งระเบียบต่างๆขึ้นมาใช่ไหมฮะนี่ก็เฉพาะเรื่องพาราควอตอย่างเดียวเรื่องกัญชาทำไมผมถึงชมคุณอนุทินที่ผมชมอนุทินเพราะว่าเขากล้ากล้าที่จะไปลูบหัวเสือเสือคือข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขและคนอีกหลายคนอีกมากมายที่มองว่ากัญชาคือยาเสพติดแต่ถ้ามองย้อนหลังไปสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5คัมภีร์โบราณตลอดจนตำราแพทย์แผนไทยโบราณเขาใช้กัญชารักษาโรคคนที่เป็นรุ่นร้อยๆปีอยู่กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้กัญชารักษาโรคแสดงว่ากัญชามีสิทธิ์ที่จะรักษาโรคได้ทำไมต่างประเทศถึงใช้กันเพราะว่ามันพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าน้ำมันกัญชาสามารถรักษาโรคได้กัญชาเอามาแปรรูปสามารถรักษาโรคได้นี่เรากำลังจะพูดถึงผลประโยชน์ความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังมีอีก2ส่วน3ส่วนหมออยู่ส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากใครล่ะจากบริษัทขายยาถ้าคนเราทานน้ำมัน CBD ผสมเข้าไปในน้ำนิดเดียวทานเข้าไปก็จะหลับสบายไม่มีผลข้างเคียงหรือคนที่เป็นไมเกรนบนศีรษะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายกินแต่ยาฝรั่งที่หมอมอบให้แต่ถ้ามีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผสมกัญชาแล้วแค่ดูดเข้าไปมันมีผลทันทีทำให้ไมเกรนหายผมถามว่าเราจะไปปฏิเสธสิทธิตรงนี้เขาได้ยังไงเราปฏิเสธสิทธิตรงนี้เขาก็เพราะว่าอิทธิพลของบริษัทยาใช่ไหมก็เพราะความคิดที่แคบๆสั้นๆของคนที่อยู่ในวงการมองว่านี่คือยาเสพติดถ้ามันเป็นยาเสพติดจริงๆทำไมต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือไม่ว่าจะเป็นบางประเทศในอเมริกาใต้เขาถึงบอกว่ายกเลิกโทษในเรื่องยาเสพติดนี่เพียงแต่ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งอย่างเดียวในหลายๆเรื่องที่ประเทศไทยกำลังเผชิญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคุณอนุทินถูก
คณะกรรมการอย.เลขาอย.คนเก่าวางยาจนในที่สุดก็ต้องย้ายทั้งยวงเขากล้าหาญนี่เขาย้ายทั้งยวงเลยผมมามองคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนบ้างนักการเมืองเหมือนกันคนหนึ่งพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ทำไมคุณไม่กล้าที่จะย้ายหรือยกคณะกรรมการพิจารณาเรื่องสารพิษ29คนแล้วก็ตั้งสมัยนี่คือข้อแตกต่างและนี่คือทำไมคือคำตอบว่าพรรคประชาธิปัตย์จึงตกต่ำเอาตกต่ำเอาตกต่ำเอาและจะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปขอโทษทีผมรู้จักพวกเขาหลายคนแต่สนธิก็คือสนธิลิ้มทองกุลคิดอะไรก็ต้องพูดอย่างนั้นพี่น้องครับมาถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้แล้วผมจะทำอะไรต่อไปต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า72ปีของคนคนนี้ผ่านอะไรในชีวิตมามากแทบจะหาไม่ได้เลยสักคนหนึ่งที่ผ่านมาเหมือนผมต่อสู้มาในทุกรูปแบบถูกลอบยิงไม่ถูกลอบยิงอ่ะยิงเผาขน2200นัดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2552โดนคดีหมิ่นประมาทเป็นร้อยๆคดีคุกตารางก็ติดมาแล้วประสบการณ์ชีวิตของคนอายุ72นี้มีมากพอไหมองค์ความรู้ที่อยู่ในสมองผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนและเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมฟังผมวันนี้แล้วก็จะบอกว่าไอ้สนธินี่มันไม่เปลี่ยนเลยนะมันก็ยังกล้าพูดกล้าโน่นกล้านี่ท่านผู้ชมครับองค์ความรู้ทั้งหมดของผมประสบการณ์ทั้งหมดของผมใจของผมเนี่ยมันคือห้องสมุดเคลื่อนที่ได้ที่สักวันหนึ่งเมื่อผมขึ้นเชิงตะกอนและเผาไปมันก็จะหายไปกับตัวผมวันนี้ผมไม่ต้องการเป็นแกนนำมวลชนอีกต่อไปผมไม่ต้องการพาพี่น้องประชาชนลงถนนมันหมดยุคหมดสมัยแล้วขออนุญาตบทบาทใหม่ของผมให้จำไว้ผมจะเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องทำไมต้องเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในตะวันออกกลางสงครามระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านโดยมีเยเมนเป็นตัวจุดชนวนเป็นสงครามตัวแทนระหว่างจีนรัสเซียซึ่งอยู่ข้างหลังอิหร่านและเผลอๆรวมตุรกีเข้าไปด้วยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งมีอเมริกาอยู่เบื้องหลังสงครามโลกเกิดขึ้นในทุกเมื่อเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็สามารถที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้ฮ่องกงล่ะพี่น้องรู้มั้ยดูให้ดีๆคนหนุ่มคนสาวในฮ่องกงกับคนหนุ่มคนสาวในประเทศไทยมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันมีความเหมือนอยู่และในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างในความเหมือนเช่นกันตรงพวกนี้ผมจำเป็นต้องพูดและผมจะเอาองค์ความรู้นั้นมาใส่ในจิตวิญญาณของผู้เฒ่าเล่าเรื่องและก็เล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังเป็นระยะเป็นระยะบางครั้งถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผมอยากจะสะท้อนความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผมผมก็จะโพสต์ลงไปอย่างเช่นกรณีที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่อย่ารังแกเด็กในเรื่องของหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลที่ไปรังแกเด็กหญิงอายุ16ปีชาวสวีเดนชื่อเกรตาทันเบิร์กแต่ว่าในรูปแบบใหม่นี้ท่านผู้ชมที่หัวร้อนที่เป็นพันธมิตรพันแท้ต้องใจเย็นๆเพราะว่าผมตกผลึกมากว่าจริงๆแล้วไม่มีใครถูก 100% หรือว่าผิด 100% เวลาเรามีเรื่องมีราวขึ้นมาเราดูเรื่องดูราวสิ่งหนึ่งซึ่งเราขาดอย่างมากๆคือความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่ง
ถ้าเป็นไปได้เราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้เพราะอะไรเขาถึงคิดอย่างนี้ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยมีคนเข้าใจผิดหาว่าผมไปเข้าข้างคุณช่อพรรณิกาวานิชไม่ใช่ผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าคุณช่อที่เขาทำเช่นนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรให้จำเอาไว้นะครับไม่มีใครถูก 100% และไม่มีใครผิด 100% แต่ถ้าเราเข้าใจสภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหตุผลต่างๆที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องทำอย่างนี้อีกคนคนหนึ่งต้องมาต่อต้านอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นและเป้าหมายเราก็จะทำงานได้ชัดเจนขึ้นและนี่คือหน้าที่ผมกลายเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องนี่คือบทบาทอันใหม่ที่ผมกำลังทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องตกใจผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับท่านผู้ชมใครจะไปรู้ผมก็อาจจะจัดไลฟ์ Facebook ในลักษณะทอล์คโชว์ที่โรงละครแห่งหนึ่งมีคนเข้ามาฟังได้สัก500คนไม่คิดเงินท่านผู้ชมอยากจะฟังผมสนทนากับคนเช่นชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ไหมครับชูวิทย์เป็นคนดีเช่นเดียวกับผมชูวิทย์กับผมมีคนเข้าใจเขาผิดอยู่หลายประการไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าผมสนทนากับชูวิทย์เป็นประจำไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องการเมืองพูดถึงเรื่องชีวิตครอบครัวพูดถึงเลี้ยงลูกยังไงชูวิทย์เป็นอดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดลูกสาวเก่งมากสวยเขาเลี้ยงลูกยังไงผมมีลูกชายอยู่คนหนึ่ง40กว่าแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผมเลี้ยงลูกยังไงแล้วมองปัญหาของประเทศไทยว่าปัญหาประเทศไทยแบบนี้มันพัฒนาต่อไปอีกหลายแบบเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงเราจะให้ลูกเราอยู่กันยังไงเราจะให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่อยากจะทำงานประจำ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วน้อยคนเริ่มมีคนปฏิเสธที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยท่านผู้ชมสังเกตมาว่าผมออกมาครั้งนี้ผมสังเกตอย่างว่าร้านกาแฟมันเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้และปรากฏว่าพอเข้าไปกินกาแฟเอ้าเจ้าของร้านเป็นคนหนุ่มคนสาวมีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติในกระบวนทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่เขาเริ่มใช้ชีวิตของเขาและเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนพ่อกับแม่เขาเปิดร้านกาแฟขอเงินไปพ่อแม่ไม่ทำเจ๊งก็มีสำเร็จก็มีที่สำเร็จเขาอาจจะได้กำไรหักค่าใช้จ่ายแล้วเดือนละ 20,000 ท่านผู้ชมครับเขามีความสุขเพราะฉะนั้นปัญหาของคนรุ่นใหม่รุ่นที่จะเป็นรุ่นที่แบกรับภาระประเทศชาติต่อจากพวกเราหรือผมเป็นปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลยังมองไม่เห็นพวกเรายังมองไม่เห็นทำไมคนรุ่นใหม่ถึงเชียร์พรรคอนาคตใหม่ผมอยากให้ท่านผู้มีอำนาจเนี่ยได้คิดบ้างแล้วทำไมคนรุ่นใหม่ในพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์คนรุ่นใหม่แต่ทำไมไม่มีใครสนใจก็เพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเชียร์พรรคอนาคตใหม่เขาไม่เห็นอนาคตของพวกเขาเผอิญคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพูดจาแสดงอาการตลอดจนมีทิศทางที่โดนใจเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยนะว่าคุณธนาธรในแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนให้เงินให้ทองนิตยสารฟ้าเดียวกันซึ่งเป็นนิตยสารที่จาบจ้วงสถาบันกษัตริย์มากที่สุดเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยคุณธนาธรซึ่งเป็นตระกูลเขาเป็นเจ้าของบริษัทซัมมิตอินดัสทรีเคยมีปัญหาแรงงานกับคนงานปิดโรงงานไล่คนงานออกเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าคุณธนาธรนั้นเนี่ยเป็นแสงสว่างที่เขาจะพึ่งพาได้ที่พูดแล้วโดนใจเขา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกกดดันด้วยระบบทหารมาตลอด
ด้วยเหตุนี้พรรคอนาคตใหม่ถึงได้มีคนที่สนใจและก็ให้ความชื่นชมอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยแม้กระทั่งพวกพันธมิตรเองก็มีหลายคนที่เข้ามาเชียร์พรรคอนาคตใหม่ผมคิดว่าวันนี้ไลฟ์สด1ชั่วโมงผ่านไปแล้วผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะเชื่อว่าผมก็ยังเหมือนเดิมปากกล้าขาไม่สั่นแต่บทบาทใหม่ของผมท่านผู้ชมครับอย่าลืมคือผู้เฒ่าเล่าเรื่องผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังต่างๆนานาเล่าเรื่องจากประสบการณ์ชีวิตของผมเล่าเรื่องจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วท่านอาจจะรู้หรือท่านอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีไหมครับนะครับถ้ายังไงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสบายใจได้ว่าผมจะใช้ชีวิตส่วนที่เหลือทำหน้าที่ผู้เฒ่าเล่าเรื่องให้ดีที่สุดแต่อย่าหวังว่าผมจะนำท่านลงถนนอีกหมดยุคไปแล้วนะครับแล้วถ้าตั้งใจจะฟังเรื่องราวที่ผมเล่าผมก็ยินดีจะกลับมาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องและงวดนี้ผมอาจจะเอาหลายๆคนมาร่วมกันเล่าเรื่องหลายๆคนที่ท่านอาจจะคิดไม่ถึงเหมือนอย่างคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งผมโทรคุยกับชูวิทย์มาแล้วชูวิทย์บอกพี่สนธิสำหรับพี่สนธิผมยินดีออกกับพี่สนธิไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรอฟังข่าวสารจากเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิสวัสดีครับมีคนถามครับนายครับว่าตอนนี้เราอัดสดไหมสดครับวันนี้ตอนนี้ขณะนี้อาจสดนะครับไม่ใช่ล่วงหน้านะครับสดจริงๆนะครับสดจนกระทั่งผมนี่ปวดท้องฉี่ยังไม่กล้าลุกไปฉี่เลยนะครับต้องการให้มันสดขอบพระคุณมากครับ